ีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการรู้บอลคนชอบชิมยำ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 โอ้โหแหมผู้ชมครับหลังจากที่รายการของเรานะครับนับวันครับเรตติ้งยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเลยครับเนี่ยยิ่งขึ้นใช่ไหมคะสุดยอดแล้วแล้วเป็นไงคะคุณพี่ได้ข่าวว่าไปกินเอาอาหารแล้วมีแบบว่าแฟนของแฟนคลับจะฝากของอะไรมาเดินเข้ามาเลยบอกพี่ลูลาครับผมดูรายการรวมพลคนชอบชิมครับฝากพี่ไปส่งในรายการให้หน่อยครับคลิปถ่ายไปเรียบร้อยแล้วฝากพี่ไปส่งเหรอโอ้โหแหมคุณผู้ชมครับอยากให้ผู้ชมส่งเข้ามาเหลือเกินครับส่งมาเองกับมือเลยครับเพราะว่าเรามีช่องทางในการนำเสนอครับหลายช่องทางเหลือเกินช่องทางแรกอย่างที่บอกนะครับก็คือถ่ายภาพอาหารถูกค่ะภาพตัวเองชื่อร้านนะครับแล้วก็พิมพ์มาครับว่าตัวเองชื่ออะไรอยู่ที่จังหวัดไหนนะครับเมนูอะไรส่งเข้ามาครับทาง SMS นะครับที่หมายเลข487788ครับถูกต้องค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะถ้ามาเป็นคลิปวิดีโอแบบที่ฝากพี่ลูลาส่งแบบนี้นะคะง่ายมากๆค่ะพิมพ์แค่เพียงแค่พิมพ์เข้าไปนะคะที่ www.foodplanettv.com ค่ะแล้วก็เข้าไปคลิกที่คำว่ารวมพลคนชอบชิมนะคะกดเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็โหลดคลิปวิดีโอไปถ้าเกิดคลิปวิดีโอไหนภาพไหนถูกใจนะคะพลอยและพี่หรูหราจะเอามาออกอากาศแล้วก็รับไปเลยของรางวัลสวยๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือว่ากระเป๋าอีกหนึ่งช่องทางสุดท้ายถ้าเกิดว่าโอยเน็ตก็ไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่ใช้ก็ส่งมาเป็นจดหมายก็ได้จดหมายเลยใส่ตู้ไปรษณีย์มาค่ะประเทศไหนชาติไหนก็ส่งมาเถอะค่ะคุณขาเอานี่ครับนี่คือเสื้อนะครับจากรายการของเรานะครับเสื้อไม่มีขายที่ไหนนะครับจะบอกว่าใครที่ใส่เนี่ยบอกว่าอินเทนมากๆเดี๋ยวหลังเราสองคนจะไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้อยากจะเป็นมากแล้วก็นี่คือกระเป๋านะคะโชคดีก็ได้รับโชคร้ายก็รอไปโอเคเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับมาชิปคนแรกของเราในรายการที่เราจะแนะนำกันนะครับเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงนะครับได้ข่าวว่าเป็นคุณสุภาพสตรีนี่ใช่แล้วครับส่งมาจากคุณสิริรัตน์ยอดยิ่งนะครับจากกรุงเทพนะครับเราจะพาไปแนะนำนะครับร้านขนมจีนเจ๊แอ๋วเจ๊แอ๋วร้านขนมจีนเจ๊แอ๋วค่ะอยู่ที่ตลาดคลองเตยนะคะขนมจีนต้องขอบอกว่าอร่อยมากจริงๆค่ะมีเมนูเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมจีนน้ำยาขนมจีนกะทิขนมจีนน้ำยาป่าหรือว่าจะเป็นแกงเขียวหวานนะคะอร่อยมากจริงๆค่ะเมนูเด็ดนะคะที่ชอบกินก็คือขนมจีนน้ำยาป่าค่ะรับรองค่ะว่าแซ่บนะคะถ้าใครผ่านมาแถวคลองเตยนะคะขอเชิญทุกๆคนนะคะมาชิมที่ขนมจีนร้านเจ๊แอ๋วค่ะโอ้โหดูท่าทางแหมคุณสิริรัตน์อร่อยอยู่คนเดียวไม่สะกิดคนข้างๆมาคุยด้วยนะครับตั้งหน้าบึ้งเลยนะครับคุณสิริรัตน์นะฮะก็แน่นอนครับสำหรับดอกสะเดานะฮะยอดยิ่งเห็นแบบมีลักษณะคล้ายคลึงกันเอ๊ะแกมีไฟอยู่ตรงปลายจมูกหรือว่าไฟดอกนะคะถ้าครับครับแน่นอนมาขนาดนี้ครับรับไปเลยครับหมายเลขสมาชิกครับ4849ต่อค่ะด้วยท่านที่สมัครนะคะเป็นเหมือนแบบว่าเข้าชิงอะไรแบบนี้นะท่านที่สองค่ะวันนี้ค่ะมาจากคุณสุภาพบุรุษชื่อคุณทวีศักดิ์ค่ะมาจากจังหวัดกรุงเทพค่ะแนะนำร้านที่มีชื่อว่าเล่าซาลูกชิ้นปลาอร่อยมากครับผมมีทั้งแบบลูกจิ้มแล้วก็แบบที่ทำเป็นก๋วยเตี๋ยวครับแต่ที่เป็นลูกจิ้มแนะนำว่าดีครับสดอร่อยเนื้อแน่นแล้วก็มีอาหารเสริมก็มีของสเต็กก็ใช้ได้ครับที่ตั้งอยู่ตรงแยกละนองแยกละนองชื่อผมทวีศักดิ์ผลเทียมผมมาทานประจำครับเป็นลูกค้าประจำมาวันเว้นวันมาไม่ผิดหวังครับโอ้น่ากินมากอ่ะจริงๆนะคะคุณทวีศักดิ์นะคะบอกมาว่าร้านนี้เนี่ยเขาอร่อยสะอาดโดยเฉพาะเมนูลูกชิ้นปลาค่ะคุณขาถ้าถูกใจเราแบบนี้เนี่ยนะคะทางรายการเนี่ยก็ขอมอบให้ไปเลยค่ะสำหรับหมายเลขสมาชิกนะคะรหัส4850โอ้โหมาถึงคนสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับน้องพลอยครับ แน่นอนนะครับส่งมาจากคุณเฉลิมวุฒินะครับจากกรุงเทพครับแนะนำมาครับร้านลูกชิ้นปลาต่อรุ่งโรจน์ครับชื่ออ้นครับผมวันนี้ก็พาทุกท่านมาที่ร้านต่อรุ่งโรจน์ต่อเต่าใช่ไหมเป็นก๋วยเตี๋ยวปลานะครับเย็นตาโฟอยู่ตรงแถว5แยก
ข้างแยกนัดละนองนะครับผมก็ร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่ขึ้นชื่อเมนูที่อร่อยก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวปลาครับก็จะมีเกาเหลาไม่ใช่เกาเหลามีเย็นตาโฟกับต้มยำนะครับแล้วก็ที่เด็ดของเขาก็จะมีเกี๊ยวกรอบนะครับกับน้ำจิ้มแจ่วสุดแซ่บนะครับดูนี่เพิ่งกินกันไม่นานครับก็เหลือนิดเดียวของหมดไปแล้วก็ร้านก็มาง่ายครับถ้ามาจากศูนย์ศิริกิติ์ครับตรงมาปุ๊บแล้วถึง5แยกนั้นละนองแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับผมแล้วก็ชิดซ้ายเลยแต่ว่าต้องระวังนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะมี3ร้านต้องกินร้านที่3นะครับไม่งั้นจะโดนหลอกไปร้าน1ร้าน2ก็อร่อยครับเช่นเราวุฒินี่เพื่อนพาให้ไปกินก็ไปเดินไปกินเลยไม่ได้ดูชื่อร้านเลยว่ามันตอเต่าหรือปอปลากันแน่นะครับแต่กูจะเลยวุฒิเอ้าแต่แน่นอนมากันขนาดนี้แล้วนะครับยกแก๊งกันไปชิมนะฮะเอาไปเลยครับหมายเลขสมาชิกครับคุณเฉลิมวุฒิครับหมายเลข4851โอ้โหสำหรับ3ท่านเนี่ยนะคะที่ส่งมาเป็นคลิปวิดีโอน่ากินน่ากินเมนูอาหารดีๆแบบนี้ค่ะขออนุญาตนะคะรับไปเลยค่ะสำหรับเสื้อสวยๆนี่จาก Food Planet TV ส่งเข้ามากันให้ได้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เตรียมตัวรับไปเลยครับเสื้อสวยหรูจาก Food Planet TV นะครับโอ้โหช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาในช่วงรู้ความกันอร่อย